การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเราให้แล้วเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วปฏิทานใจของตัวเองที่ทำตรงเนี้ยเราบอกได้เลยว่าเราทำตรงเนี้ยเราให้ใครหรือเราช่วยเหลือใครไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้แล้วก็จริงๆจุดสำคัญที่ทำตรงนี้ได้เพราะว่าเราเวลาเราเหนื่อยหรือเราท้อเนี่ยเราไปดูที่เขาลำบากกว่าเราทำแค่ในชุมชนพื้นที่แต่พระองค์ท่านเนี่ยเวลาภารกิจหรือว่ากิจกรรมที่ท่านออกมาทำมากกว่าเราอีกแล้วก็เลยอยากจะทำเท่าที่ยังทำได้แล้วเพราะมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันวรัญสุดาการุญทัศน์และรายการจารึกไว้ในแผ่นดินค่ะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของผู้หญิงท่านหนึ่งค่ะผู้ที่ทำงานเสียสละเพื่อชุมชนในพื้นที่อำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีนอกจากนี้เธอยังมีบทบาทการทำงานที่หลากหลายทางด้านจิตอาสาทั้งงานด้านสาธารณสุขการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่รวมไปถึงการเป็นตัวกลางคอยประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชนในพื้นที่อีกด้วยค่ะและเธอผู้นี้นะคะคือคุณนฤมลสาและเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยค่ะด้วยเส้นทางการคมนาคมในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรทำให้การเดินทางในช่วงนั้นมีความยากลำบากบวกกับความห่างไกลจากเมืองหลวงและขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพทำให้ประชาชนไม่ได้ใส่ใจเรื่องของการดูแลสุขภาพเท่าไหร่นักโดยเฉพาะการรับวัคซีนของเด็กทารกแรกเกิดแต่กับนฤมลเธอได้ใส่ใจและพยายามเรียนรู้ทุกอย่างเพื่อการมีชีวิตที่ดีของครอบครัวและลูกน้อยของเธอนี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของเธอสู่การเป็นนักอาสาตอนแรกยังไม่ได้เป็นนะคะเพราะว่าพาลูกมาฉีดวัคซีนแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่นี่เวลาฉีดวัคซีนสมัยก่อนเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยจะฉีดวัคซีนยากก็จริงๆแล้วที่เป็นคนกรุงเทพนะคะก็ได้แฟนที่นี่แฟนคนปัตตานีก็มาอยู่ที่นี่ประมาณตั้งแต่ปี2523แล้วค่ะอย่างหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อผิดๆความเชื่อว่าถ้าฉีดแล้วไม่สบายเขาก็เดี๋ยวลูกพี่การเดี๋ยวแล้วทำไมสมัยก่อนต้องปู่ย่าตายายเขาไม่ฉีดวัคซีนทำไมเขาอยู่กันได้อะไรแบบนั้นก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเห็นว่าเรามีความพร้อมและเขาเข้าใจในการได้ของเด็กได้รับวัคซีนในการป้องกันเขาก็เลยให้เราเป็นตัวแทนเป็นอาสาสมัครไปประชุมเราภาษาได้ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนที่เนี่ยภาษาไทยเขาจะไม่พูดกันเขาจะพูดยาวีกันแล้วก็ภาษาไทยเขาไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่แล้วเราสามารถสื่อสารได้ด้วยกับพื้นที่แล้วสามารถแปลแล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจกับเขาว่าความสำคัญในการให้วัคซีนหรือเรื่องสาธารณสุขการป้องกันในครอบครัวเป็นยังไงพอได้ออกไปข้างนอกได้ไปประชุมแล้วก็รู้จักคนมากมายก็จะได้เข้าร่วมกับองค์กรต่างๆอย่างเช่นมูลนิธิของเอกชนหรือของภาคประชาสังคมมีการจัดประชุมอบรมเกี่ยวกับเยาวชนแล้วก็จะดึงเรื่องอนุรักษ์เข้ามาด้วยสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆสร้างการรักสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแม้กระทั่งเรื่องเยียวยาเรื่องสาธารณสุขทำงานหน่วยงานของรัฐหรือพวกนักวิชาการที่เขาให้เรามาแล้วก็มาบอกเขาค่ะพอดีลูกก็เป็นเด็กพิการใช่ไหมเขาไปเสนอรถนั้นรถเยอะลูกก็ดีใจด้วยแม่ไปถ้าเป็นนรมนชวนไปเลยเขาเคยได้ของนิสัยเขาใจดีมาก
ชาวบ้านที่มีความเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีความยากจนซึ่งตอนนั้นก็คือเราก็ได้ทำให้ชาวบ้านที่เขามีความเดือดร้อนจริงสามารถได้ที่อยู่อาศัยแล้วก็สามารถมีบ้านเป็นของตัวเองนะครับนอกเหนือจากงานในพื้นที่ก็คืองานนอกก็คือจะมีงานเกี่ยวกับโครงการยาเสพติดงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์อะไรแบบนี้ก็คือมาจัดกิจกรรมในหมู่บ้านแล้วก็ให้ชวนชาวบ้านแล้วก็มาฟังให้ความรู้แล้วก็ไปมอบของนะครับให้กับชาวบ้านที่มีความยากจนแล้วก็เด็กกำพร้าอะไรประมาณนี้ครับผมนรบุญเป็นอสม.เป็นตัวแทนของสถานีรกสต.ให้บริการแก่ชาวบ้านแล้วก็ทำงานภาคประชาชนด้วยเป็นศูนย์เยียวยาของสิทธิสตรีหลายหลายอย่างแกเป็นคนทำงานแล้วก็เป็นคนจริงใจในการทำหน้าที่ของแกครับจากการเริ่มต้นงานอาสาสมัครสาธารณสุขภายในชุมชนแหลมโพแห่งนี้ทำให้นฤมลได้ช่วยเหลือผู้คนมากมายเธอได้ผันตนเองจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขที่ช่วยดูแลสาธารณสุขของชุมชนไปสู่งานอาสาด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครท่องเที่ยวอาสาสมัครดูแลสิ่งแวดล้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุคนพิการผู้ด้อยโอกาสในสังคมรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาสตรีผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาจะทำงานร่วมกับหลายๆภาคส่วนแล้วก็จะมีถ้าอย่างในตำบลเป็นตำบลที่รับผิดชอบก็จะมีเครือข่ายของตำบลอย่างของตำบลแหลมโพนี่ก็จะมีพี่นฤมลที่คอยดูแลอยู่ทางนี้ก็ส่งเคสเยียวยาหรือว่าไม่จะเป็นเฉพาะเป็นเยียวยาเราทำงานกับองค์กรสตรีด้วยแล้วจะมีพวกเด็กกำพร้าหลายๆเคสที่ว่าเขาส่งต่อกันมาแล้วเราก็ผ่านต่อกันไปขอรับความช่วยเหลือเพราะเราเหมือนกับเป็นสื่อกลางระหว่างประชาชนกับภาครัฐให้เข้าถึงกันในการทำงานบูรณาการร่วมกันก็คือชัดเจนเนี่ยอย่างการทำงานเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ภาครัฐนี่จะลงพื้นที่เลยเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราคนในพื้นที่เราสามารถที่จะชักจูงหรือว่าบอกต่อส่งต่อได้สามีเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบเนี่ยแฟนก็อดีตก็แฟนก็ทำงานที่ยะริงก็ได้ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบนี่ค่ะส่วนนรมงก็ได้มาบอกเรื่องของกองการช่วยทุนเงินทุนของเด็กกำพร้าเขาได้ประสานทุกเรื่องในการที่เราไม่รู้สิทธิของเราอะไรแบบนี้ผู้ชมคะการทำงานของคุณนฤมลสาระทำให้พวกเราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความเสียสละที่เธอต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเกิดของเธอค่ะรวมไปถึงผู้ที่ยากไร้ที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยความตั้งใจจริงค่ะนอกจากการทำงานของคุณนฤมลและเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกแล้วยังมีหน่วยงานต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของเธอค่ะและในช่วงหน้าเราจะไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันค่ะช่วงพักกันสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะในการทำงานของคุณนฤมลสาระนอกจากตัวเธอและเพื่อนๆในกลุ่มสมาชิกแล้วยังมีหน่วยงานอื่นๆเข้ามามีบทบาทมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเธออีกด้วยค่ะและในช่วงนี้เราจะไปรับฟังเสียงจากผู้ที่จะมายืนยันการทำงานเพื่อประชาชนของเธอกันค่ะในการปฏิบัติงานของคุณนฤมลนั้นเธอไม่ได้ลงปฏิบัติงานเพียงคนเดียวแต่เธอยังได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งจากหน่วยงานของรัฐองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนต่างก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและดูแลกันเป็นอย่างดีคุณนฤมลนอกจากการเป็นแพทย์ตำบลปุ๊บเนี่ยก็ยังมีในส่วนของการทำหน้าที่ของประธานสภาสตรีบทบาทหน้าที่ตรงนี้เนี่ยคุณนฤมลทำหน้าที่ในส่วนของการเป็นตัวแทนของผู้หญิง
แล้วก็มันเป็นบทบาทหน้าที่ที่ชุมชนหรือพื้นที่นี้ยังขาดอยู่ส่วนมากที่ผ่านมาก็จะเป็นผู้ชายที่ทำหน้าที่ตรงนี้หลายๆกิจกรรมคุณนรมนได้ทำหน้าที่ของผู้หญิงกับการมีส่วนร่วมของการแก้ไขปัญหาครับผมทั้งในและนอกพื้นที่ในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยได้มีโอกาสร่วมงานหรือประสานงานกันในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะครับผมตรงปัจจุบันเนี่ยตำบลแหลมโพมีปัญหาเรื่องขยะสะสมอยู่ที่เกิดจากขยะครัวเรือนและขยะที่เกิดจากการท่องเที่ยวตรงนี้คุณนรมนก็ได้มีส่วนในการที่จะนะกระตุกกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงปัญหาตรงนี้แล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาครับผมส่วนตัวก็คือเพิ่งลงมาที่นี่3ปีนะครับแต่พี่มนนั่นคือทำงานมานานแล้วแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าจะสร้างผลงานในพื้นที่เยอะคือชาวบ้านก็จะชอบการช่วยเหลือของพี่นรมนนะครับในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของสุขภาพหรือว่าด้านทางสังคมสงเคราะห์อะไรอย่างนี้คือคิดว่าเป็นพลังอีกพลังนึงนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนชุมชนนะครับเพื่อให้เกิดความคือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตนะครับผลตอบรับก็คือค่อนข้างชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากๆครับในภารกิจของเครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงสวรรค์สันติภาพ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยเราก็เป็นองค์กรภาคประชาชนองค์กรหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วอยากเห็นมิติเรื่องของการมีส่วนร่วมในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็การพัฒนาแล้วก็ร่วมมือทำงานกับภาครัฐก็เลยคิดว่าน่าจะต้องมีการจัดกลุ่มรวมตัวแล้วก็ตั้งเป็นองค์กรขึ้นมาคุณนรมนเองก็จะเป็นในส่วนของตัวแทนภาคประชาสังคมเพราะว่าเขาไม่ใช่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบใช่ไหมก็จะเป็นผู้หญิงแนวหน้าและเขาก็จะทำหน้าที่เรื่องของการประสานงานกรณีที่มีพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยก็จะประสานมาที่เราแล้วก็ภารกิจเนี่ยก็จะทำเรื่องของการพัฒนาศักยภาพผู้หญิงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาการให้ความรู้ด้านการศึกษาและก็เป็นส่วนในความช่วยเหลือผู้หญิงที่ประสบปัญหาความรุนแรงในทุกมิติและก็อันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่ประสานงานและก็บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐตัวเองเป็นอาสาสมัครด้วยแล้วก็เคยทำงานอยู่ที่อนามัยเป็นแกนนำของรพสตด้วยค่ะซึ่งเราสามารถประสานงานกับหน่วยงานได้อย่างมีเคสที่ช่วยหลายๆเคสอย่างถ้าเคสผู้ถูกผลกระทบถูกยิงแล้วเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายอะไรเราก็จะประสานให้กับเครือข่ายเราที่เขามีความสามารถมากกว่าเราที่เราทำอยู่เรื่องเยียวยานะคะแต่เรื่องสาธารณสุขเราก็จะทำกับงานของสาธารณสุขแต่ถ้าเป็นงานของกลุ่มอาชีพเราก็จะทำงานกับพัฒนาสังคมหรือพัฒนาชุมชนมันมีเขาจะมีของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่เราเข้าไปที่เขามีการรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานนอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐและภาคประชาชนที่เข้ามาผสานความร่วมมือและมีบทบาทช่วยเหลือในการลงพื้นที่ปฏิบัติของคุณนฤมลแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วมสำคัญในทุกกิจกรรมเพื่อชุมชนของคุณนฤมลก็คือเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่สำหรับพี่นฤมลก็รู้จักในการที่พี่เขาเป็นคนเยียวยาชาวบ้านเยียวยาผู้ที่ประสบผลกระทบค่ะก็บางครั้งก็อาจจะขอเราไปช่วยงานในการมีกิจกรรมของกลุ่มสตรีบ้างแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนที่ดีมากเลยเพราะว่าเราจะได้เข้าถึงชาวบ้านได้ตรงจุดแล้วก็ได้ตรงที่แบบเราอาจจะยังไม่เข้าพื้นที่มากมายมากแต่ว่าพอได้พี่นรมนมาบางทีเราเข้าไปโดยที่เราสนุกโดยเร็วมากแล้วก็ชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีมากอยากจะให้เป็นแบบนี้ตลอดไปค่ะเพราะว่าถึงอย่างน้อยเราก็จะได้มีความรักความสามัคคีกับชาวบ้านเขามากขึ้นแล้วก็เราจะได้สนิทสนมกับชาวบ้านมากขึ้นเวลาเราไปไหนก็คือเราจะได้ความร่วมมือมาตลอดค่ะต้องขอบคุณกับหน่วยทหารด้วยกรมน.นะคะทุกครั้งถ้าเรามีกิจกรรมเราโทรได้ทันทีเลยค่ะผู้กองทุกรุ่นเลยค่ะเพราะก็ต้องเข้ามาหาอยู่แล้วเพราะว่าเราหนึ่งในพื้นที่เราเป็นแพทย์ตำบลอยู่แล้วเขาก็ต้องมาหาเราอยู่แล้วค่ะก็จะลงมาทหารที่ดูแลพื้นที่ค่ะ
คุณผู้ชมคะจากการทำงานของคุณนฤมลสาและทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความตั้งใจและความเสียสละในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยมอบรางวัลเพื่อเป็นการตอบแทนและให้กำลังใจในการทำงานกับเธอและรางวัลที่เธอได้รับนำความภาคภูมิใจให้กับเธออย่างไรบ้างเราจะติดตามชมกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดินจารึกไว้ในแผ่นดินคุณผู้ชมคะจากการทำงานของคุณนฤมลทำให้เธอได้รับรางวัลที่หลากหลายจากหน่วยงานต่างๆค่ะและหนึ่งในรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้คือการได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ปีพุทธศักราช2556จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะซึ่งนำความปิติสู่ครอบครัวของเธอและตัวเธอเป็นอย่างมากค่ะตลอดเวลาที่คุณนฤมลได้ทำงานอาสาเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านในพื้นที่บ้านของเธอไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้านสาธารณสุขหรือแม้แต่การดูแลเพื่อนบ้านเมื่อต้องประสบกับปัญหาในรูปแบบต่างๆเธอรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เห็นรอยยิ้มและความสุขของทุกๆคนที่เธอเองได้มีส่วนเติมเต็มในส่วนนั้นให้แก่พวกเขาเธอทำสิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้คิดหวังสิ่งใดนอกจากความอิ่มเอมใจที่ได้ดูแลชุมชนชายทะเลบ้านของเธอซึ่งเธอเองก็ไม่ได้หวังว่าจะต้องได้สิ่งใดๆตอบแทนกลับมาตัวเองทำเพื่อให้อย่างเดียวเราไม่ได้ขอเราไม่ต้องการขอจากเขาหรือขอจากใครเราให้แล้วเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วปฏิทานใจของตัวเองที่ทำตรงเนี้ยเราบอกได้เลยว่าเราทำตรงเนี้ยเราให้ใครหรือเราช่วยเหลือใครไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นรู้ถ้าพูดถึงหน่วยงานเนี่ยแทบทุกหน่วยงานที่เราทำด้วยทุกหน่วยงานที่เราทำด้วยเลยค่ะครั้งล่าสุดก็จะได้รับจากสมเด็จพระเทพได้รับจากมือท่านเองเลยพระหัตถ์ท่านเองเลยแล้วก็ตอนนั้นแบบเหมือนมันสั่นเลยอ่ะแบบตัวเองแบบตื่นเต้นอ่ะไม่ได้ยิ้มอย่างเดียวอ่ะแล้วก็ได้นั่งติดกับพระองค์ด้วยอ่ะมันรู้สึกว่าเออภูมิใจนะครั้งหนึ่งเราทำงานสังคมก็รับรู้สังคมก็ให้คุณค่าแล้วก็ท่านก็ยิ้มตัดออกมาก็มีความสุขอ่ะเพราะว่าคนในประเทศเราหรือว่าคนในชุมชนที่จะได้มีโอกาสเหมือนเรามันน้อยอ่ะเนาะการทำงานด้วยความเสียสละไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยของคุณนฤมลนั้นนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้หลายชีวิตในพื้นที่แห่งนี้มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลายคนได้บ้านใหม่หลายคนได้รับการดูแลเอาใจใส่ในด้านสุขภาพหลายคนมีอาชีพเสริมเธอเองได้แสดงให้เห็นว่าแม้ตัวเธอจะเป็นเพียงเฟืองตัวเล็กๆแต่เธอก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนให้ไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นได้และด้วยสิ่งต่างๆที่เธอทำนี้ก็ได้นำพาความรักจากคนรอบข้างมาสู่ตัวเธอเองขอบคุณท่านนรมลแล้วก็มาริยันโซมากๆที่แนะนำช่วยเหลืออะไรบอกเรื่องที่เรายังไม่รู้ว่าสิทธิอะไรที่เราได้อะไรนี่เรายังไม่รู้ไงมาริยันกับนรมลเนี่ยเป็นส่วนบอกเราให้รู้ว่าไปส่งเอกสารนั้นของเรื่องทุนของการศึกษาของลูกอะไรที่เราจะไปของบประมาณอะไรแบบนี้เขาก็มาช่วยเหลือในหน่วยงานนี้ด้วยก็มาเกือบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าหลังคาพังหรืออะไรก็แล้วแต่แกก็มาคอยสอดส่องดูแลอยู่ด้วยครับผมอยากขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนที่ให้และขอบคุณไปยังถุงพระราชทานด้วยทั้งบรมวงศานุวงศ์ทุกคนเป็นคนที่มีจิตใจดีนะครับก็คือทำงานโดยไม่หวังผลตอบแทนนะครับก็คือพี่มนเขาจะทำงานด้วยความจริงใจแล้วก็อดทนนะครับมีความวิริยะอุตสาหะสามารถเป็นตัวอย่างนะครับให้กับคนอื่นๆนะครับที่มีผู้หญิงเก่งๆดีๆมาช่วยคอยช่วยดูแลชาวบ้าน
คนอื่นให้เขาแบบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชื่นชมในความตั้งใจของแกนะครับตัวนรมนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็พูดภาษาไทยชัดเป็นตัวเชื่อมประสานระหว่างภาคส่วนที่อยู่ในระดับจังหวัดเองเนี่ยแล้วก็ให้เชื่อมกับพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งอันนี้สำคัญเรื่องของการใช้ภาษาที่เขาสามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างชัดเจนส่วนเรื่องของการช่วยเหลือสังคมเนี่ยก็จะไปเยี่ยมเยียนกรณีเคสผู้หญิงที่มีปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนเราก็จะชวนกันไปเยี่ยมตลอดที่ผ่านมาที่เราทำงานร่วมกันอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำจิตน้ำใจเรื่องของการที่จะช่วยเหลือพี่น้องหรือว่าทำงานเพื่อสังคมอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นบทบาทที่ชัดเจนนะคะก็ตัวนรมนเองในตัวกระขายเองนี่ก็ถือว่าเป็นแกนนำระดับแนวหน้าเป็นคณะกรรมการของกระขายเราด้วยค่ะผมรู้สึกว่าผมดีใจนะที่คนต่างพื้นที่แล้วสามารถปรับตัวเข้ากับพื้นที่ได้และสามารถทำงานเพื่อพื้นที่ได้มันสะท้อนเห็นว่าเราในฐานะที่เป็นคนไทยด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติศาสนาภาษาอะไรก็ตามทีมีภูมิลำเนาอยู่ที่ใดก็ตามทีแต่ก็สามารถที่จะอะไรนะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณนฤมลบอกว่าชีวิตของเธอนั้นเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฝั่งที่ได้พัดพาเอาชีวิตของเธอจากเด็กสาวธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งมาสู่ชุมชนบูดีตำบลแหลมโพอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่ที่เธอมาเริ่มต้นสร้างชีวิตของเธอและครอบครัวของเธอเพียงเท่านั้นแต่เธอได้เริ่มสร้างชุมชนสร้างสังคมและที่สำคัญเธอยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกชีวิตที่อยู่บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานแห่งนี้แนวคิดตรงนี้ก็เหมือนกับตัวเองก็มีประสบการณ์หนึ่งนะจากกรุงเทพมาเหมือนกับที่บอกว่าวัคซีนกรุงเทพเนี่ยของเขาก็ทำกันเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อ30ปีที่แล้วก็ปกติอยู่แล้วพอเวลาคลอดบุตรก็ต้องฉีดวัคซีนฉีดอะไรก็เป็นปกติแต่ว่าชนบทเนี่ยเขาไม่มีเขาแล้วก็อีกอย่างนึงสมัยก่อนเนี่ยเขามีความเชื่อผิดความเชื่อว่าถ้าฉีดแล้วไม่สบายเขาก็เดี๋ยวลูกพิการเดี๋ยวแล้วถ้าทำไมสมัยก่อนต้องปู่ย่าตายายเขาไม่ฉีดวัคซีนทำไมเขาอยู่กันได้อะไรแบบนั้นความเชื่อผิดอะค่ะเราก็ได้มีโอกาสองความรู้จากข้างนอกที่เราได้เป็นตัวแทนออกไปอบรมแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ได้รับความรู้จากหน่วยงานหรือพวกนักวิชาการที่เขาให้เรามาแล้วก็มาบอกเขาอะค่ะแล้วก็จริงๆจุดสำคัญที่ทำตรงนี้ได้เพราะว่าเราเวลาเราเหนื่อยหรือเราท้อเนี่ยเราไปดูที่เขาลำบากกว่าเราแล้วพอเราไปช่วยเหลือเขาแล้วเขามีความสุขเหมือนเคสที่เราไปเยี่ยมคุณลุงคุณนิมิตอะเห็นไหมคะเขาตาบอดถ้าเป็นคนอื่นนะเขาจะสู้แบบนั้นไหมตั้ง30ปีแล้วเนื้อหนังมังสาเขายังต้องรักษากันตลอดแต่เขามีอารมณ์มีสุขภาพจิตที่ดีเราก็ไปแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขนะเราช่วยคนพวกนี้แล้วเขาสามารถยิ้มให้เรามาพูดตอบรับกับเราได้อีกมันมีความสุขท้อมากเลยเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์แต่ท้อแค่แป๊บเดียวอะค่ะถ้าเราท้อแล้วน้องๆหรือพี่ๆที่เขายังต้องการความช่วยเหลือไม่ใช่จากเราคนเดียวจากคนอื่นอีกแต่ตรงนี้ถ้าเราทำได้เรามันมีความสุขอะค่ะเราคิดว่าคนอื่นเขาลำบากมากกว่าเราเยอะมากถ้าต้นแบบตรงนี้นะคะถ้าพูดถึงเปรียบกับเราทำแค่ในชุมชนพื้นที่แต่พระองค์ท่านเนี่ยเวลาภารกิจหรือว่ากิจกรรมที่ท่านออกมาพระฉายาลักษณ์ที่ท่านออกมากับในหลวงหรืออะไรเนี่ยเหนื่อยก็ทำมากกว่าเราอีกแล้วก็เลยอยากจะทำเท่าที่ยังทำได้แล้วเพราะมันเป็นความสุขส่วนหนึ่งคุณผู้ชมคะตลอดระยะเวลาการทำงานของคุณนฤมลสาและนั้นเธอทำงานด้วยหัวใจเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะแม้ต้องเจอกับอุปสรรคและความเหนื่อยยากเพียงไหนเธอก็ยังคงตั้งใจมุ่งมั่นและเสียสละในการทำงานเพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นค่ะและรายการจารึกไว้ในแผ่นดินขอให้กำลังใจและสนับสนุนในการทำความดีต่อไปค่ะหมดเวลาของราย
การจารึกไว้ในแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณสถานที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะความดีที่ทุ่มทนด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสดวัน